อ้าวเข้ารายการแล้วหรอสวัสดีครับวันที่3มกราคม2020นะครับเป็นปีที่การเมืองค่อนข้างดุเดือดร้อนแรงนะครับจอจานกลับมาจัดรายการนะครับเริ่มต้นอย่างเข้มข้นจะพยายามว่าปีนี้จะกลับมาจัดรายการมาคุยกันกับคุณผู้ชมที่เป็นคอการเมืองให้ได้นะครับจะพยายามไม่ผิดสัญญาแต่ว่าจะเข้ามาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับกลับเข้ามาคุยกันสบายๆนะครับหลายคนเริ่มต้นการทำงานแล้วนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะหยุดวันนี้ด้วยอีก1วันแล้วก็เสาร์กับอาทิตย์อีกคู่กันหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เวลามาตรงนี้คนดูมากคนดูน้อยเราก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีพี่ธนพลบอกว่าอ๋อกินเสร็จแล้วค่อยกลับมาไลฟ์สดโทษทีนะครับกินไปกินผมทานส้มนะครับ ล้างเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าไม่สบายเสียงไม่ค่อยมีทำวันนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเริ่มต้นปีนี้หลายคนก็รู้อยู่แล้วจับตาไปที่สถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มองออกเป็น2ช็อตนะฮะช็อตหนึ่งเราไปดูกันในสภาผู้แทนราษฎรนะครับจับตาคดีที่เกิดต่อเนื่องที่เราเรียกกันว่าคดีอิลูมินาติอันที่1และคดีปล่อยกู้หัวหน้าคุณธนาธรคุณเอกเนี่ยปล่อยกู้ให้กับพรรคอนาคตใหม่เป็นคดีที่2ซึ่งเร็วๆนี้คือประมาณมกราเนี่ยเรารู้แน่ชัดอยู่แล้วว่าจะมีการพิพากษาตัดสินนะครับหรือจะมีคำสั่งใดๆของศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่แต่เรื่องนี้ถูกคดอยู่ในใจของผู้คนนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นใดต่อไปกับพรรคอนาคตใหม่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่จะมาถึงในเร็ววันนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องหลายคนนะครับก็ขัดข้องหมองใจหลายคนเดาไปต่างๆนานาแล้วว่าโดนยุบแน่หลายคนถึงกับเสนอทางแก้ไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วว่าให้กรรมการบริหารพรรคบางคนชิงลาออกเพื่อที่จะเข้ามานั่งเช่นคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะครับไปพูดในรายการเนชั่นพูดรายการส่วนตัวพูดหลายครั้งว่าอยากให้กรรมการบริหารพรรคนั้นลาออกเพื่อที่จำนวนส.ส.นะครับลำดับปาร์ตี้ลิสต์จะได้เลื่อนขึ้นแล้วไม่กระทบกับภาคส่วนของการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรและยังคงรักษาเสียงไว้ได้แต่ผมเข้าใจว่ากรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่หรือส่วนตัวของส.ส.เองนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งที่ประกาศอย่างชัดเจนแน่นอนว่าถ้าดูท่าไม่ดีแล้วคงลาออกแต่ว่าผมยังไม่ได้ยินเสียงนี้จากคนอื่นๆพูดนะฮะแต่มีความเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะไม่ลาออกถ้าถูกตัดก็ถูกตัดไปจำนวนเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะการลาออกก็มีความเสี่ยงนะครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดงูน้อยลำดับที่50กว่าปลายลงไปหรือเปล่าไม่มีอะไรการันตีได้สถานการณ์ในขณะนี้เพราะว่าหลังจากเราเจองูใหญ่งูเหนือนะครับทั้งคุณสีนวลบุญลือนะฮะบุญแกลือจริงๆและอีกคนหนึ่งก็คือกวินนาถและก็คนที่ใครก็จำชื่อไม่ได้นะสสจันทบุรีนะครับไม่มีใครจำได้ว่าคือชื่ออะไรรู้แต่ว่าเป็นงูเห่าแต่ชื่อที่ทุกคนคาใจที่สุดคือสีนวลบุญลือที่เชียงใหม่เขาไปไล่กันมาเมื่อปลายปีนะครับแล้วก็อาจารย์เอนะกรรมการบริหารพรรคก็ออกมาท้าทายสีนวลว่าไปเดินตลาดด้วยกันไหมเจ้าสีนวลยังเงียบนะครับสีนวลยังคงจองหองพองขนนะฮะสีนวลกับรัฐบาลนะครับกับเอปรินายังไปจับมือเย้ยความรู้สึกของผู้คนนะฮะที่งานเลี้ยงปีใหม่งานหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ไปด้วยภาพปรากฏตัวภาพนั้นเนี่ยค่อนข้างสร้างความคับข้องหมองใจนี่คือภาพของการเมืองที่เกิดขึ้นและยังคงจะเกิดต่อไปแบบนี้ว่าคนที่มีอำนาจของรัฐบาลเนี่ยฮะ
พยายามท้าทายอำนาจของประชาชนนะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นได้สีนวลมาก็โชว์เลยจ้ะเหมือนผมไม่รู้ว่าเขาภูมิใจอะไรที่ได้สีนวลไปนะฮะ เพราะว่าเป็นส.ส.ที่ได้คะแนนมาจากพรรคเพื่อไทยเทให้นะฮะก็เราก็ภูมิอกภูมิใจกันหนานะสีนวลก็ภูมิใจมากว่าสีนวลเนี่ยนะได้คะแนนนะฮะจากสีนวลเองแต่งงมากว่าทำไมเลือกและรอบแรกเนี่ยสีนวลเนี่ยถึงเป็นอันดับ3นะสีนวลไม่ได้จะชนะนะจ๊ะเพื่อไทยเขาเทคะแนนให้จ้ะแต่ว่าสีนวลนะฮะพูดได้อย่างง่าชื่นตาบานนะครับว่าเพราะว่าสีนวลเองนะฮะอันนี้ก็ต้องเช็คนิดนึงนะครับสวัสดีปีใหม่คุณจอจานสวัสดีนะครับก็เมื่อกี้นี้พูดเข้าไปถึงเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่าคดีที่จะเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจะเกิดแบบสีนวลโมเดลอีกไหมอีกกี่คนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ตั้งเป้าไว้ที่ว่าโอ้ยโดนยุบแน่เลยกูว่าโดนยุบ 100% ถ้าพนันเนี่ยนะไม่มีใครแทงว่าอนาคตใหม่ไม่โดนยุบอ่ะทุกคนแทงว่าโดนยุบหมดรวมถึงตัวผมด้วยเพราะอะไรคิดแบบนั้นน่ะเพราะว่าความคิดที่เราอ่านสารรัฐธรรมนูญว่าไม่เคยให้คุณตัดสินออกมาที่เป็นคุณกับฝั่งประชาธิปไตยอ่ะคิดอย่างนี้ละกันคือกลายเป็นว่าไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นคดีทางการเป็นเรื่องข้อกฎหมายอะแต่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องทางการเมืองอะนึกออกไหมว่ามันเหมือนมันมีอำนาจนะใครจะมาเถียงกับผมก็ได้เรื่องที่มาของศาลรัฐธรรมนูญแต่ผมก็คิดว่าโอเคแหละคือยอมรับคำตัดสินของศาลได้ยอมรับอะไรอย่างนี้ได้แต่การยอมรับของผู้คนมันมีอยู่สองอย่างอาจารย์ปิยบุตรพูดไว้ชัดเจนนะฮะการยอมรับของผู้คนรับโดยสดุดีเช่นฉันคือมึงไม่ต้องมาบังคับฉันก็เชื่อฉันก็ยอมรับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือรับโดยยอมรับโดยสดุดีกับยับยอมรับเพราะว่าใช้อำนาจปืนใช้อำนาจทางกฎหมายบังคับอ่ะเหมือนเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะคือลอยคออยู่บนอ่างที่แบบมันไม่มีก้นน่ะคือไม่รู้จะจมไปวันไหนนี่ยังไม่รวมกับสถานการณ์ในบรรดาแบบอะไรอะภาวะความยากจนทางเศรษฐกิจนะคุณผู้ชมก็เพราะฉะนั้นนะครับจอจานก็เลยคิดแล้วว่าอย่างมากปีหน้าถ้าปีเนี้ยปีเนี้ยไม่ใช่ปีหน้าอย่างมากเนี่ยถ้ารัฐบาลได้เสียงของฝ่ายค้านไปแล้วตัวเองจะได้อยู่ยาวแล้วลำพองเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่าปลายทางความรู้สึกของผู้คนที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยความอึดอัดใจเนี่ยทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจอะไรที่จะมาล้มรัฐบาลได้คือมันเป็นเรื่องที่เป็นเนี่ยฟึบฟับคือมันเป็นแบบเหมือนแรงกดไปเรื่อยๆอ่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไม่เห็นเกิดความไม่ยุติธรรมเลยนะอีกอันนึงเลยนะผมขอพูดตรงนี้เลยคือภาษีบ้านและที่ดินไอ้50ล้านเนี่ยนะครับหลังแรกเนี่ยไม่ต้องเสียใช่ไหมแต่ผมถามหน่อยผมไม่มีปัญญาซื้อบ้าน50ล้านอ่ะผมซื้อบ้านหลังละ5ล้านแต่ผมมี5หลังเพื่อให้คนเช่าผมไม่ได้รวยผมก็ยังต้องผ่อนแบงค์อยู่ทำไมผมเสียไม่เท่ากับไอ้คนที่มันมีบ้านรวยขนาดมันมีบ้าน50ล้านอ่ะหรือคนที่มีเงินนะครับมีที่นะฮะกลัวเขาจะเสียภาษีกลัวอะไรกันเขาก็อย่างที่ดินรัชดาอะไรเขาก็ไปปลูกอ้อยปลูกมะนาวกันไปแล้วนะฮะเพื่อที่จะหาช่องทางกฎหมายผมถามว่ามันเกิดความไม่เป็นธรรมอย่างนี้เนี่ยกับการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยและผมเชื่อว่าอันเนี้ยรัฐบาลต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับต้องฟังนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะไปมีกฎหมายหรือมีตัวไหนที่ออกมาอีกนะมีภาษีความเค็มมีภาษีความหวานอ้าวมึงมีภาษีอะไรอีกนะอ้าวลดโลกร้อนเซ็นเซอร์ถุงอ้าวเอากันเข้าไป ที่พูดเนี่ยบางอันไม่ใช่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าผมกำลังอธิบายว่าความรู้สึกของผู้คนเนี่ยทำไมเขาถึงรู้สึกต่อต้านนโยบายที่รัฐออกมาได้ขนาดนี้มันก็เกิดเป็นความในใจที่
มันไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นน่ะนะนั่นในสภาผู้แทนราษฎรจับตานะครับว่าฝ่ายค้านยังคงตรึงเสียงไว้ได้ไหมและมีปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณชวนหลีกภัยพูดประเด็นเรื่องของที่มาสว.โดยเฉพาะ6คนที่เป็นผบ.ทบ.ผบ.ตร.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะมีผบ.สส.ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพวกนี้มีไว้ทำไมผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.ผบ.ตร.แค่ลำพังอ่ะเวลาราชการ5วันน่ะมึงก็ไม่มีเวลากันแล้วมึงจะเอาวันไหนวันจันทร์ไปดูหน่วยไหนอังคารดูหน่วยวันพุธประชุมวันพฤหัสก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับยังจะต้องมารับตำแหน่งสว.นั่งประชุมจันทร์อังคารหรือพุธหรืออะไรแบบนี้อีกผมถามหน่อยว่ามีปัญญาหรอครับอายุเท่าไหร่แล้วเอาพูดตรงๆนะนั่งประชุมเนี่ยไอ้เบี้ยประชุมสว.การประชุมสว.เนี่ยท่านผบ.ทบ.ท่านเหล่านี้เนี่ยนอกจากอ้างเรื่องความมั่นคงแล้วเอาตำแหน่งมานั่งอยู่เนี่ยท่านได้เสนออะไรที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มชาติพันธุ์บ้างไหมครับท่านเคยเสนออะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเพศบ้างไหมครับหรือความยากจนหรืออะไรบ้างไหมครับสว.เคยมียัตติหรือเคยทำอะไรแบบนี้ไหมฮะเพราะว่าล่าสุดที่สว.ทำเนี่ยคือส่งเสริมคุณธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฟังแล้วปวดหัวคุณหนุ่มก้อนนั้นสวัสดีครับอุ๊ยคนเข้ามาสวัสดีปีใหม่เยอะเลยอ่ะไม่ผมว่าสิ่งนึงที่ผมกลัวเวลาจัดรายการนะกลัวก็คือว่าคนเข้ามาดูเว็บเดียวแล้วก็แบบออกไปยังไม่มีใครนะทักทายพูดคุยอะไรยังไงนะก็พูดคุยยังเข้ามาได้นะครับก็พูดคุยยังเข้ามาได้นะเพราะฉะนั้นพี่นางฟ้าจำแรงมาก็แรงเลยนะครับพี่สว.มานั่งแบกเงินเดือนค่ะคือมันไม่ควรอ่ะมันไม่ควรมานั่งกินเงินเดือนแบบนี้อ่ะภาษีพี่น้องประชาชนมึงรับที2ตำแหน่งอ่ะคือมึงเป็นผบ.ทบ.อยู่แล้วมึงมีปัญญาไปประชุมไปตรวจหน่วยงานไปทำองค์กรของตัวเองให้เข้มแข็งก่อนไหมไปดูไหมว่าภาคใต้เป็นยังไงไปดูไหมว่ากำลังพลเรือนเป็นไงขวัญกำลังใจถ้ไปดูไหมประชุมยุทธโธปกรณ์จะพัฒนาขีเขาเรียกว่าอะไรทักษะทางทหารยังไงดีกว่ามายุ่งเรื่องการเมืองการมานั่งอยู่ในสภาการมันเนี่ยมันคือเรื่องการเมืองทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะตัดทางไหมผมถามว่าอธิบดีผบ.ทบ.เนี่ยนะครับกับอธิบดีต่างๆอธิบดีกรมปศุสัตว์อธิบดีต่างๆมีค่าคุณค่าคุณงามความดีต่อประเทศชาติเท่ากันแค่ตำแหน่งแห่งหนในหน้าที่ต่างกันนะครับคุณจะบอกว่าอุ๊ยฉันเป็นแค่ผบ.อะไรอธิบดีกรมบัญชีกลางฉันเป็นแค่อธิบดีไม่แค่นะฮะคุณเป็นถึงอธิบดีคุณมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนกันผบ.ทบ.ก็อธิบดีกรม1กองกอง1ทำไมล่ะฮะทำไมเราต้องยกให้เลิศเลอวิเศษถ้าแน่จริงอะฮะถ้าไม่ต้องเป็นหรอกไอ้ผบ.ทบ.เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นด้วยความสามารถท่านมันเป็นเพราะท่านแก่มาแล้วและในลำดับท่านเหลืออาวุโสลำดับอย่างนั้นอย่างนี้แน่จริงนะฮะอยากทำงานสภาลาออกลงเลือกตั้งนะครับอย่าให้ใครมาจิ้มว่าเป็นคุณควรจะเป็นคุณควรจะเป็นเพราะประชาชนยอมรับคุณนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศนี้และบรรดาสว.ที่วันชัยศรศิริได้เป็นสว.ผมถามว่าวันชัยศรศิริลงเลือกตั้งได้ไหมจะได้ไหมคุณดูไพบูลย์นิติตะวันสิไม่ได้บัตรขย่งอ่ะมันจะได้เป็นหรอฮะไพบูลย์นิติตะวันเป็นสว.มาเนี่ยอ่ะนะไม่เป็นไรปีใหม่ไม่ว่าคนนะจ๊ะสวัสดีครับที่ถึงจังมาบ่อยๆจะมาบ่อยๆนะครับประมาณ 300,000 ตัวต่อตัวไม่มาเป็นไปได้ไงเสือนอนกินบนหลังประชาชนใช่นะเพราะฉะนั้นเราก็จับตาด้วยว่าไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะได้แก้กันไหมนะครับเราหวังว่าปีนี้จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญนะครับ
การเมืองเรื่องร้อนๆนะครับeNation นะครับ eNation โพสต์ว่ารองโฆษกพรรคอนาคตใหม่รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่น้องผู้ชายตัวดำๆอ่ะผมไม่ได้เหยียดนะผมแค่แบบผมนึกชื่อเขาไม่ออกแต่ว่าผมอธิบายบุคลิกเขาได้เป็นรองโฆษกอ่ะรองจากน้องช่อเขาก็พูดนะครับถึงคุณสุเทพเทือกสุบรรณเขาก็โต้ว่าคุณสุเทพเนี่ยพยายามจะจัดเวทีชังชาตินะฮะจะจัดเวทีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อธิบายนะดังต่อไปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะ75แล้วสวไร้ราคาค่ะพูดได้มันมากค่ะพี่ดารุณีมันนะคะไม่มันได้ยังไงต้องมันสิอจอจานมาก็ต้องมันอนาคตใหม่โต้เทือกสุบรรณนะฮะนี่คุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะซึ่งเป็นรองโฆษกพรรคอนาคตใหม่แล้วเป็นส.ส.เนี่ยเขตเหมือนกันเขาบอกว่าคุณสุเทพที่ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยเป็นอดีตกปปส.ออกมาบอกว่าวายร้ายตัวใหม่โดยบอกว่าเลิกอ้างวายร้ายตัวใหม่ตัวเก่าไม่มีตัวไหนอันตรายเท่ากับวายร้ายที่อ้างว่ารักชาติเมื่อไหร่จะชี้เลิกชี้หน้าด่าคนอื่นว่าเลวทั้งที่ตัวเองหาจุดดีไม่ได้กรณีที่คุณสุเทพอ้างว่ากลับมาทำงานเพื่อบ้านเมืองเพราะมีวายร้ายตัวใหม่เกิดขึ้นผมอยากบอกคุณสุเทพว่าเลิกอ้างเพราะว่าคนอย่างคุณสุเทพเนี่ยถ้าไม่หากินกับการทำลายบ้านเมืองก็คงไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของลุงกำนันและขบวนการชัตดาวน์ประเทศไทยไม่ต้องมาอาสาพิทักษ์บ้านเมืองเพราะล่องรอยความชิบหายจากฮีโร่ที่ชื่อลุงกำนันยังคงอยู่หยุดอ้างว่าตัวเองเนี่ยรักและโยนความเกลียดชังนะครับความชั่วช้าไปให้คนอื่นตลอดชีวิตการทำงานการเมืองของคุณสุเทพเนี่ยไม่มีอะไรที่จะลึกบ้างว่าเป็นประโยชน์เลยเสียงของนกหวีดของสุเทพในวันนั้นเนี่ยทำให้ชาติพังในวันนี้โอ้โหนะครับทันทีที่ข่าวนี้ออกไปเนชั่นจ้าเนชั่นโต้ทันทีโทษนะครับผมเป็นสมมตินะผมเป็นพิธีกรของเนชั่นนางก็เอาเลยโทษนะครับณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์เนี่ยเป็นใครเหรอครับผมไม่เคยเห็นณัชชาเนี่ยจะทำประโยชน์ให้กับอะไรเพิ่งเป็นส.ส.สมัยแรกใช่ไหมแต่บ้านผมเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์นะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีคุณสุเทพได้เป็นส.ส.มาหลายสมัยทำอะไรอ่ะความดีความงามให้สุราษฎร์โทษนะโทษเถอะสอบตกนะครับสอบตกนะครับตระกูลเทือกสุบรรณอีกเรื่องนะฮะคุณงามความดีเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยผมยกให้คุณบรรหารเท่านั้นนะฮะบรรดาส.ส.เก่าๆเนี่ยสุเทพไม่มีอะไรที่นึกถึงนะฮะอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยคุณไปดูสิบางบัวทองเชื่อมสุพรรณเนี่ยถนน4เลนนะฮะเมืองสุพรรณเนี่ยโอ้โหแบบเจริญเพราะคุณมีส.ส.แบบคุณบรรหารศิลปะอาชาอันเนี้ยใช่แต่ผมไม่เคยได้ยินใครพูดว่าสุราษฎร์เนี่ยมีสุเทพและสุเทพเนี่ยทำอะไรให้กับสุราษฎร์ผมไม่มีผมไม่คิดไม่ออกจริงๆผมคิดไม่ออกนะครับว่าคุณสุเทพทำอะไรผมนึกไม่ได้แต่ถ้านึกถึงสุเทพผมคิดถึงเรื่องโรงพักผมคิดถึงเรื่องสปก. 4-01ฮัลโหลฮัลโหลเนชั่นคือคุณเข้าใจไหมโอ้ยเห็นแล้วก็แบบเหนื่อยนะครับเพราะอะไรสุเทพพยายามที่แบบจะไปจับตาคุณธนาธรจะไปลงถนนจะไปทำอะไรทุเลศนะครับสุเทพกับหมอวรงค์เลิกพักนะฮะพักทำไมหมอวรงค์คือแกดูแค้นอนาคตใหม่มากเลยเหรอฮะที่สอบตกอ่ะแพ้อนาคตใหม่แกเลยดูแบบเอาอีกแล้วอ่ะนะครับสร้างวัฒกรรมชังชาติไม่มีใครเขาชังชาตินะครับเลิกพูดนะครับไอ้คนที่พูดนั่นแหละนะฮะพวกวายร้ายใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนะครับบรรยากาศทางการเมืองเราก็ต้องดูดีๆว่าเวลาเราดูสื่อเนี่ยเลิกเสพเนชั่นแต่ผมเนี่ยทำไมต้องไปดูผมต้องไปดูหน่อยมันจะพูดอะไรบ้างผมต้องไปดูหน่อยว่ามันจะมาเหลี่ยมไหนมุมไหนเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกแบบจุดประกายอะล่าสุดเนชั่น
นะฮะพักพลังเสนอข่าวของพักพลังประชารัฐชี้โพรงให้กระลอกชี้โพรงยังไงพยายามเอาข่าวของคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันที่ออกมาให้ข่าวถึงเรื่องคุณชัชชาติสิทธิพันธ์จะลงผู้ว่ากทมซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับคุณชัชชาติเนี่ยมีผลงานและมีความน่าเชื่อถือในการทำงานมากคุณชัชชาติเคยไปให้การกับศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องลูกรังหลายคนจำได้ไหมนี่2020ลูกรังที่ตอนนั้นได้ทำมาป่านนี้เนี่ยลูกรังแม่งยังไม่หมดรถไฟกูก็ยังไม่มีเลยไอ้ความเร็วสูงอ่ะนะกูยังต้องรอไอ้รถไฟรางคู่4เลนของพลเอกประยุทธ์อยู่เลยนะครับโอ้ยปวดใจแล้วบีพุทธิพงศ์บอกว่าการที่คุณชัชชาติมาลงงามอิสระพุทธิพงศ์ปุณกันท์พรรคพลังประชารัฐสะเกะกระโดดปัดขานะฮะบอกว่าเอ๊ะที่บอกว่ามาลงอิสระเนี่ยแต่โทรไปนะขออนุญาตคุณทักษิณหรือเปล่าเลิกนะฮะเลิกเอาทักษิณมาพูดคือฮัลโหลคือผมคิดว่ามีปรินากับคุณพ่อเขาเนี่ยที่อ้างทักษิณเนี่ยนี่ยังดีนะแกไอ้ที่แกขับรถชนคนเนี่ยเฉี่ยวชนเด็กเนี่ยแกไม่อ้างว่าเพราะทักษิณส่งคุณนึกออกไหมคือแบบว่ากูงงมากนะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณบีพุทธิพงศ์พูดบอกว่าถ้าคุณชัดชาติอ้างว่าคุณชัดชาติลงโดยนามอิสระแล้วพรรคเพื่อไทยจะส่งคนลงหรือไม่แล้วการที่ส่งคนลงนั้นนะถ้าไม่ส่งเพื่อไทยไม่ส่งคนลงนะคุณชัชชาติคิดว่าคนกรุงเทพจะคิดไม่ได้เหรอหมายความว่าพรรคพลังประชารัฐเอาจุดนี้มาเป็นจุดอ่อนว่าถ้าคุณชัชชาติลงในนามอิสระจริงพรรคเพื่อไทยต้องมีตัวแข็งมาเทียบมาแชร์ลิงคะแนนถ้าเพื่อไทยไม่ส่งพรรคพลังประชารัฐกำลังจะชี้ว่านี่ไงดูสิชัดชาติเนี่ยพวกทักษิณมาส่งในนามอิสระนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะฮะฝ่ายประชาธิปไตยคนกรุงเทพเนี่ยนะผมก็คิดว่าไม่เป็นไรคุณชัดชาติต่อให้สังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าเป็นชัดชาติผมโอเคนะหรือชัดชาติจะมาอยู่อนาคตใหม่ล่ะกราบ นะครับดูพี่ดูจากญี่ปุ่นชัดเจนมากขอบคุณมากครับไม่ชังชาติหรอกครับแต่ว่าชังมึงนะไอ้ดำเทือกนะครับเนชั่วนะฮะเจ้าของสื่อไม่มีความยุติธรรมแล้วก็คุณมาลัยนิ่มขำบอกกรรมมีจริงนะคะคุณทีบอกเขาเป็นคนดีนะเว้ยเขาเป็นคนดีนี่ใครครับคุณทีนางฟ้าจำแรงดูดีบอกว่าช่องนี้ไม่ดูเลยค่ะหมันไส้นักข่าวเอ็นเอียงถูกต้องกำไรสุขเสมอบอกว่าไอ้เมือกมันคนเก่งแค่แดกเขาอ๋อมันเก่งแค่นางฟ้าจำแรงบอกว่าสุเทพเริ่มมาวุ่นวายอีกทีนึงสุเทพหมอว่าลงรวมกันแล้วนะฮะ คุณดวงกมลบอกว่านึกออกค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับขออนุญาตกลับมาว่าการเมืองไทยปี2020นี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าที่เราจะเผชิญหน้างานที่จะมาถึงก็คือวิ่งไล่ลุงนะฮะแม้ว่าจะแถลงข่าวแม่งไม่ได้นะฮะ FCCT ก็โดนยกเลิกแถลงข่าวตรงนี้ต้องวิ่งหนีคือน้องบอลที่เขาจัดงานเนี่ยนะฮะเขาก็มีความตั้งใจนะครับว่าจะเชิญชวนคนมาวิ่งไล่ลุงทำกิจกรรมกันมากๆนะครับทีนี้ไอ้วิ่งไล่ลุงเนี่ยนะครับมันมีแวลูตรงไหนมันมีแวลูตรงที่มันไม่ใช่เครื่องมือทางการเมืองของใครอ่ะผมคิดว่ามันคือเสียงอันบริสุทธิ์ของการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเสียงของคนที่รู้สึกว่าถูกกดขี่อ่ะพี่น้องใช่ไหมครับคือผมพูดประโยคเนี้ยผมซีเรียสนะเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่นะครับมาด้วย80เสียงเนี่ย
80กว่าซึ่งควรจะได้88ก็ได้แค่80พอมาพยายามจะมาเดินเกมในสภาเนี่ยก็คุณก็เห็นว่ามีคดีอะไรบ้างนะครับแล้วคดีที่เกิดขึ้นและคดีที่จะมีในอนาคตก็ไม่มีใครที่พูดมีความหวังเลยว่าพรรคอนาคตใหม่จะสู้คดีชนะนะซึ่งทุกคนคิดโดยปัจจัยทางการเมืองทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกของผู้คนที่สังกัดพรรคอนาคตใหม่หรือคนที่เป็นอดีตกปปส.เป็นนกหวีเป็นเสื้อแดงรู้สึกว่ากูต้องออกมากูต้องออกมารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่ากูจะต้องมาแสดงพลังหน่อยแล้วก็คุณคิดดูเนี่ยผ่านมา3มกราเนี่ยบางคนผูกคอตายไปเพราะพิษเศรษฐกิจบางคนไม่ไหวแล้วเงินในกระเป๋าบ่นนู่นนี่นั่นโน่นภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับซึ่งมันไม่ดีจริงๆนะครับแล้วยิ่งช่วงผู้คนกลับบ้านในร้านอาหารเนี่ยรู้กันเลยนะครับว่ายอดตกยอดหายกันไปเลยเพราะว่าคนกลับบ้านเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องเตรียมใจเรื่องภาวะเศรษฐกิจซึ่งไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับแล้วเงินบาทเนี่ยแม่งลงมาต่ำกว่า30แล้วนะส่งออกก็จะซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งต้องตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมีกำลังเป็นฟันเฟืองที่มีปัญหาประยุทธ์ก็แก้ไขไม่ได้ประยุทธ์มึงลาออกเถอะไอ้เหี้ยกูเครียดลาออกเถอะนะอย่าให้คนไปวิ่งไล่เลยนะครับลาออกกราบเถอะมึงนะกราบเถอะลาออกเถอะนะเพราะลุงแก้ไม่ได้นะคุณลุงแจกกล้วยก็แล้วลุงคุณลุงแก้ไม่ได้สมคิดที่ลุงว่าเก่งที่สุดก็ทำอะไรเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ลุงมาเอะอะก็พูดว่ามีอะไรก็ให้เสนอมาลุงครับถ้าลุงจะรอคนเสนอเนี่ยลุงจะเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมฮะนะโอเคก็นะครับอีกนิดนึงทิ้งท้ายนะสถานการณ์ในสภากลับมานิดนึงผมข้ามไปนะที่จะเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์นึงด้วยก็คือว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังตุ๊ดจีนะคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะแกบอกแล้วว่ามีแน่นะครับฝ่ายค้านจะลุยนะครับรัฐซัดรัฐบาลปากกล้าสาสั่นขาสั่นมาห้ามพูดเรื่องเก่าชี้ขึ้นอยู่กับคุณชวนขออุบชื่อกลัวขุนพลโดนทุบหัวหึ่มนะฮะเป็นประชาธิปไตยต้องเลิกเกเรได้แล้วนะฮะนะก็คุณเฉลิมก็ออกมาพูดอย่างดุเดือดก็ไปหาบทความอ่านได้นะครับอนุทินรับไม่ได้ไม่ยอมรับที่คนข่าวรับไม่ได้ไม่ยอมรับนะครับที่คนฆ่าตัวตายรายวันใช่คนฆ่าตัวตายรายวันจริงๆกราบก็ไม่ออกจะงงนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ในสภาจับตานะยุบพรรคอนาคตใหม่ไหมศาลรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงฝ่ายค้านยังคงตึงเสียงได้ไหมอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นยังไงแต่เรื่องงบประมาณผ่านแน่นอกสภาอารมณ์ผู้คนเป็นยังไงงานวิ่งไล่ลุงจะเป็นยังไงงานการจัดเก็บภาษีนะที่เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดปัญหาเนี่ยคนจะรู้สึกยังไงภาวะเศรษฐกิจที่แก้ไม่ได้เงินบาทต่ำโรงงานทยอยปิดเศรษฐกิจเจ๊งค่าเงินบาทแข็งมากนะครับส่งออกมีปัญหาท่องเที่ยวมีปัญหายาง4โล100ฮัลโหลจะเป็นยังไงภาวะของผู้คนนะครับจะทนสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้รอให้รัฐบาลแก้1วันผมก็ไม่รอ1วันก็รอไม่ไหวพลเอกประยุทธ์ต้องพิจารณาตัวเองลาออกเถอะครับสวพิจารณาตัวเองคุณมีอำนาจเพราะอะไรปรับเปลี่ยนเถอะครับเลิกมาโดยตำแหน่งทั้งหมดนี้คือคุยกับจอจานนะครับ3มกราคม2563นะครับ2020ขอทุกท่านจะ
ช่วยกันจับตาสถานการณ์ทางการเมืองฝ่าฟันและก็ติดตามเพจคุยกับจอจานไปนะครับมีความสุขมากๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ